มีแต่เรื่องดีจ้าพวกเธอวันนี้เจ๊มีหนังไทยแนวแอคชั่นคอมเมดี้ในตำนานอยากจะมาชวนให้พวกเธอไปดูกันจ้าเรื่องนี้นะเป็นเรื่องราวของคน7คนที่มีเอกลักษณ์ความแสบและความยี่ยวนไม่เหมือนใครประกอบไปด้วยจ่าดับจำปอกหมัดเชิงมวยตังกวยแซ่ลีอัคคีเมฆยันดันมหิทธากล้าตะลุมพุกและจุกเบี้ยวสกุลพวกเขาเนี่ยเคยร่วมรบในนามของกองทัพไทยในสงครามเวียดนามแต่ว่าโชคชะตาก็ขีดให้พวกเขาต้องกลับมาทำภารกิจประจันบานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีพ่อค้าจ้างพวกเขาให้ขโมยทองจากรถบรรทุกแต่โชคไม่ดีรถบรรทุกคันนี้นะเป็นของทหาร GI แห่งกองทัพสหรัฐจ้าเหล่าทหาร GI พยายามจับตัวพวกเขาทั้ง7คนโดยโจมตีหมู่บ้านของพวกเขาแล้วก็จับตัวชาวบ้านทุกคนไปเป็นทาสในขณะเดียวกันเหล่า7ประจันบานก็ได้รู้ว่าในรถบรรทุกไม่ใช่ทองแต่เป็นสารเคมีฝนเหลืองที่ใช้ถล่มป่าในเวียดนามก็เลยทำให้พวกเขาต้องเดินทางไปยังค่ายทหารอเมริกันแล้วก็ต่อสู้กับพวกทหารอเมริกันเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านการต่อสู้ครั้งนี้ของพวกเขาจะสำเร็จหรือเปล่าไปติดตามกันนะจ๊ะใน7ประจันบานวันพุธที่17พฤษภาคมเวลา 5:35 นาทีทางช่อง True Thai Film ช่อง137และ236วันนี้เจ๊ไปนะจ๊ะบาย